ครับผมครับพี่น้องโอ้ลงมาแล้วครับเชลยเจ้าปีกแก้วนะครับโอ้ปากมองมองครับน่าจะเป็นนกก็เรื่องเลี้ยงลูกพี่น้องก็สิได้ปล่อยแล้วครับผมนะครับดูเบิ่งทาแล้วสิได้ปล่อยคือสิบ่ได้เอาหรอกครับเพราะว่าเป็นนกเลี้ยงลูกมั้ยครับเชลยแต้มที่2ยังเป็นทางการของเจ้าปีกแก้วครับผม คลิปบ่หันตัดไปครับโทรศัพท์ตากแดดอุณหภูมิห่อนนะครับโอ้ปากมองพี่น้องปากมองนะครับผู้เฒ่าเพิ่นว่าคันจังซี่บ่เอาครับพี่น้องสิได้ปล่อยครับนกก็เรื่องเลี้ยงลูกมันมีนกตัวนึงริ้วตันนะครับอยู่ในพุ่มใหม่นี่นะครับมาแต่ว่าบ่รู้ว่าตัวริ้วบ่บ่แน่ใจครับบ่ได้ยินเสียงนะครับปล่อยผักกินเขาบ่หันมันมาถึงนะครับนี่ครับเจ้าปีแก้วพี่น้องนี่ครับเจ้าปีแก้วนะครับจัดเฉลยแต้มที่2แล้วพี่น้องโอ้จะได้กับมาแล้วล่ะครับมื้อนี้ครับมาแล้วแต้มที่2แล้วนะครับช่วงผักเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อในเวลาราชการอยู่แต่ว่าผักเที่ยงของมหาตอนอกแก่เขียดครับหัวหันหมดบ่เนาะนี่ครับผมใส่หัวหันไว้น้ำครับหัวหันมาตั้งหมดตะน้ำครับนี่ครับคล้องครับนกมันอยู่แถวนี้แหละพี่น้องวนมีน้ำนะครับเอาขออย่าปล่อยเฉลยก่อนนะพี่น้องเด้อครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปสิบ่ได้ยาวด้วยครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเฉลยน่าจะเป็นเราจะเบิ่งดาก่อนเฉลยแต่เขียบที่ดิพี่น้องนะครับถ้าสิเป็นเนี่ยจะเขียบชิดกันเลยนี่นกผู้ครับแต่ว่าเลี้ยงลูกนะครับนกตัวผู้เลี้ยงลูกนะครับแซ่บมาใหม่เหี่ยวหมดแล้วครับ